สวัสดีค่ะ FC ตุ๊กตาสาวสุพรรณชาแนลนะคะหลังจากตุ๊กตาได้ถากหญ้าวันละนิดวันละหน่อยนะคะก็ได้ประมาณนี้แล้วนะคะวันนี้ก็เลยจะมาขุดหลุมปลูกฟักนะคะเมื่อวานนี้ฝนตกวันนี้ก็ฟ้าครึ้มมาอีกแล้วก็เลยคิดว่าวันนี้เราปลูกฟักดีกว่าจะได้ไม่ต้องลดน้ำนะคะวันนี้พอขุดหลุมปลูกฟักเสร็จฝนก็ตกลงมาเลยนะคะตอนนี้เราก็จะมาลุ้นกันต่อนะคะว่าฟักจะขึ้นบ้างไหมที่ปลูกไว้นะคะกินฟักที่กกอกนะคะก็เลยเก็บเม็ดตากแห้งไว้แล้วก็เอามาปลูกที่นี่นะคะก็ลองมาดูกันว่ามันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะคะพอปลูกฟักเสร็จตุ๊กตาก็มาขุดหลุมปลูกต้นทานตะวันต่อเลยนะคะเราจะมาดูกันว่าของสองอย่างนี้อะไรจะขึ้นบ้างค่ะตรงแนวที่กำลังขุดเนี่ยค่ะที่ปลูกต้นทานตะวันนะคะเราจะมาดูกันผลลัพธ์มันจะออกมาขึ้นหรือไม่ขึ้นค่ะตาจะชอบถักหญ้าปลูกต้นไม้ขุดดินมัน
พลินและมีความสุขในการที่ได้ทำนะคะหรือเป็นเพราะว่าตุ๊กตาเกิดราศีพฤษภก็เลยชอบอยู่กับดินนะคะมีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำได้ปลูกต้นไม้ได้ถากหญ้าได้ขุดดินรู้สึกมันเพลินดีกว่าอยู่เฉยๆนะคะอย่างน้อยวันหนึ่งต้องทำได้สักนิดสักหน่อยก็ยังดีกับดินนะคะถ้าไม่ได้ทำอะไรที่เกี่ยวกับดินเลยมีความรู้สึกว่าวันนั้นแล้วว่าตัวเองเหมือนจะไม่ค่อยสนุกสักเท่าไหร่เลยนะคะบางครั้งสังเกตตัวเองลองหยุดทำไป 2-3 วันไม่ทำอะไรที่เกี่ยวกับดินเลยนะคะเหมือนจะเป็นไข้เลยค่ะถ้าไปอยู่ที่อื่นอันนั้นไม่เป็นไรแต่ถ้าอยู่ที่บ้านถ้าไม่ได้ทำสักวันเหมือนไข้จะขึ้นจริงๆค่ะทำงานแบบนี้ถึงแม้มันจะเหนื่อยนะคะแต่ก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำอะไรก็ได้ในสิ่งที่เราชอบและใจรักนะคะแบล็คเกาท์อาจจะเสียงเงียบนะคะในคลิปนี้เพราะว่ามีลูกค้าที่ร้านเยอะนะคะลูกค้าคุยกันก็เลยตัดเสียงทิ้งไปทั้งหมดนะคะก็เลยจะไม่ได้ยินเสียงนกเสียงกาในคลิปนี้เลยนะคะลูกหมาเขาจะชอบนะคะเวลาตุ๊กตาออกมาถากหญ้าเขาก็จะไปอยู่ใกล้ๆนะคะจริงๆแล้วแม่ของลูกหมาเขาเป็นหมาจรนะคะเขามาอยู่ที่ร้านแม่เขามาอยู่ที่ร้านไม่นานก็มีลูกมา 4-5 ตัวนะคะก็เลี้ยงไปค่ะพอสงสารเขานะคะดูลูกมาเขาทำสิคะตุ๊กตาปลูกไว้เขาไปคุยถ้าเป็นคุณเขาคงจะช่วยปลูกมั้งคะเนี่ย
หลุมที่ปลูกตรงข้างๆร้านนี้จะเป็นต้นดอกทานตะวันทั้งหมดนะคะเราจะมาดูกันว่ามันจะขึ้นบ้างไหมนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตุ๊กตาสาวสุพรรณชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ